วันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการประชารัฐ12คณะเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี